30นาทีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่กับพระสงฆ์และก็ศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะครับล่าสุดนั้นสถานการณ์ตรงจุดนี้นะครับบริเวณประตู5ประตู6คลองแอลนะครับเริ่มคลี่คลายลงนะครับหลังจากที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็นี่นะหลังจากที่มีการปะทะกันเมื่อสักครู่นี้ก็มีการเจรจากันนะครับรุนแรงนะครับไม่อยากให้รุนแรงเราคงแค่นี้ก่อนนะครับนั่งเลยครับนั่งครับเราไม่นี่นะย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากันนะครับนะครับหลายคนไม่คิดว่าจะมีนะครับนั่งเลยครับจะมีการเดินออกมาปะทะหน้ากันอย่างที่เห็นนี่นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูเหตุการณ์นะครับแล้วก็ตรงบริเวณประตูคลอง6ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะทางด้านศิษยานุศิษย์แล้วก็ทางด้านพระสงฆ์นั้นทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องครับตัวจะมาจับสักรอบนึงนะเดี๋ยวเราได้คงได้แค่นี้นะอาจารย์ช่วยดูแผลหน่อยช่วยดูแผลหน่อยนี่นะก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับที่จากการปะทะกันเมื่อสักครู่นี้นะครับมีบาดแผลนี่แหละครับนนอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นความชุลมุนที่เร็วมากนะครับไม่คิดว่าจะมีการปะทะกันเนื่องจากว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้นะครับบอกว่าจะมาขอพื้นที่จะมาขอทางเข้าคืนนะครับแต่ด้วยเจ้าหน้าที่นั้นประจำการอยู่ตรงจุดทางออกอยู่แล้วนะครับก็เลยมีการเผชิญหน้ากันอย่างที่เห็นครับแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับนี่เป็นนาทีที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับบาดแผลที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้มีเรื่องของอาวุธนะครับเป็นการดันกันนะฮะแล้วก็ล้มลงไปครับชุลมุนกันนะคะเราหยุดก่อนจุดนี้อยู่บริเวณประตู6นะครับคลองแอลนี่แหละครับก็ยังลุกล้ำพื้นที่เข้ามานะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรว่าจับใจนี่จะไหนจุดก่อนหยุดก่อนแต่ล่าสุดคือตอนนี้พักแค่นี้ก่อนก็แล้วแต่คำสั่งผู้บัญชาครับคือตอนนี้ผมก็มาแค่นี้ก่อนเพราะผมบอกพระอาจารย์แล้วว่าผมก็ขอแค่เสาไฟฟ้านี้แต่ถ้าเกิดว่าบุกเข้าไปอีกเราก็คงยอมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปปิดถนนตรงนู้นเราก็โดนผู้บัญชาตำหนิเอาตำรวจมีบาดเจ็บบ้างไหมคะตามที่เห็นนะครับหัวล้างข้างแตกคิ้วแตกบ้างธรรมดาเพราะว่ามีพี่อุบาสกบางคนก็สาวกำปั้นใส่อะไรเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคนเจ็บเราส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับไม่น่ามีปัญหาก็แล้วเบื้องต้นประชาชนเจ็บกี่คนคะเท่าที่เห็นเมื่อกี้เห็นที่ส่งโรงพยาบาล1คนครับ1คนครับ1คนแต่มีเจ็บเล็กน้อยอีกครับว่าน่าจะเป็นลมเพราะว่าคุณพี่ผู้หญิงเขาอายุมากแล้วน่าโดนเบียดไปเบียดมาก็เลยล้มครับเหตุที่มีการประทะกันเบื้องพระเขาจะมายึดพื้นที่ตรงไหนยึดด่านที่ถนนไงครับตรงถนนติดถนนใช่ครับติดถนนทางเข้าเลยครับก็ผมก็เรียนพระอาจารย์แล้วบอกว่าให้กลับเข้าวัดไปถ้าเกิดนั่งสวดอยู่อย่างเดิมเราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเพราะเราได้รับคำสั่งมาให้คัดกรองบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวในไม่ให้เข้ามาแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยกำลังมวลชนมาเป็นร้อยเลยเนี่ยก็เราก็เลยไม่รู้ทำยังไงครับคาดการยังไงกับจะเกิดขึ้นอีกไหมการเผชิญหน้าและกระทบกันเมื่อสักครู่นี้ไม่ครับเราก็บอกพระอาจารย์แล้วบอกว่าเราก็ขอว่าอย่ามากดดันเจ้าหน้าที่เลยก็กลับไปในที่ของท่านน่ะเราไม่ได้เข้าไปบุกเราไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วครับต้องถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์จะเอากำลังมาทำอะไรครับเพราะว่าส่วนมากก็เป็นคนแก่เลยที่พอเวลาเดินเบียดกันเข้ามาแค่ชนกันล้มก็ได้รับบาดเจ็บแล้วครับบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บนี่คือการดันกันใช่ไหมการดันกันครับการดันกันแล้วพอเวลาเบียดกันเนี่ยพอเป็นผู้สูงอายุก็ล้มเป็นลม
ครับแต่ว่าก็มีเจ้าที่ตำรวจเราคิ้วแตกหัวแตกบอกว่าโดนสาวหมัดเข้าไปตอนนี้เราลองยึดเขตตรงนี้อยู่คือไม่ให้ทั้งอาจารย์เขาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจะไปยึดถึงด่านข้างนอกเราก็คงยอมไม่ได้ครับถ้าเกิดว่ากำลังไม่พอเดี๋ยวเราก็ขอผู้บัญชาสนับสนุนกำลังมาเพิ่มครับเอาไว้ครับคนต้องห้ามเข้าครับครับคนต้องห้ามเข้าตามคำสั่งกสช.ไม่ใช่คำสั่งของผมนะครับคำสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยเขาประกาศมาแล้วว่าพื้นที่บริเวณนี้ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามนำอาวุธเข้ามาห้ามอะไรเข้ามาเพราะเมื่อวานนี้คฟ.ปทุมธานีก็จับทั้งอาวุธปืนทั้งมีดทั้งอะไรที่นำเข้ามาครับครับพี่ใครอยากให้ยืนยันวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจเราอีกครั้งค่ะว่าใช้วิธีการยังไงครับอ๋อไม่ครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงเราถือว่าคัดกรองไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาครับห้ามนำอาวุธห้ามนำอะไรเข้ามาแต่ส่วนว่าทางพระอาจารย์หรือว่าทางบสกบัติกาจะสวดมนต์จะอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เขาเลยครับตามสบายมีกระแสข่าวจากข้างในว่าทางตำรวจเตรียมจับไปลงไม่มีเลยครับผู้บัญชาไม่ได้สั่งอะไรเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาสั่งให้เราเข้าไปยึดประตูเนี่ยคือพวกเราทำได้อยู่แล้วแต่ว่าผู้บัญชาเนี่ยกลัวว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งเกิดว่าจะได้รับบาดเจ็บผู้บัญชาก็สั่งถอนกำลังกลับหมดเลยพี่นักข่าวก็น่าจะเห็นเมื่อวานเนี้ยเรากลับกันหมดตำรวจมีอาวุธเครื่องป้องกันตัวบ้างไหมคะนี่ครับก็เท่าที่เห็นนะมาแต่ตัวเลยครับเขาไม่ให้เอาอะไรเข้ามาเลยเพราะว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรครับเป็นข้ออ้างเดี๋ยวว่าต้องทำไมต้องเอาอาวุธมาทำร้ายกันอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มาทำร้ายเรามาตามคำสั่งผู้บัญชาประกาศคำสั่งของรสช.เพราะว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาเยอะมีพกอาวุธมีอะไรมาซึ่งเราก็จับได้เมื่อวานนะครับก็เพียงแต่ว่าก็คือกันไว้ก่อนพอกันแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็นำคนออกมาเนี่ยเหมือนเนี่ยครับมาทั้งที่เห็นเนี่ยเป็นร้อยสองร้อยเจ้าหน้าที่จะอยู่แค่ตรงนี้จะเข้าไปข้างในอีกไหมฮะไม่เข้าแล้วครับคือได้รับคำสั่งมาเพียงแต่ว่าคัดกรองคนภายนอกไม่ให้เข้ามาแค่นั้นเองนี่นะเป็นคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลังจากที่มีการปะทะกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วนะครับผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะฮะนี่นะครับหันไปดูด้านในนู่นนะครับด้านในตรงจุดนู้นนะฮะศิษยานุศิษย์ก็เริ่มทยอยเดินทางออกมานี่ครับอย่างต่อเนื่องครับนี่นะทันทีนะถ้ามีเหตุการณ์ที่จะปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะก่อติดสถานการณ์ตรงจุดนี้นะครับประตู56คลองแอลวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องครับผ่อนคลายจะผ่อนคลายไม่ต้องกอดก็ได้ร้อนนี่ครับคุณพระสุโขทัยรายงานล่าสุดมานะฮะเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้มีการปะทะกันเพราะอยู่ๆนั้นพระธรรมกายกับลูกศิษย์ก็คือกันเข้ามานะฮะจะออกไปข้างนอกจะไปปิดถนนจะไปยึดพื้นที่ก็เกิดการปะทะกันนะครับคำว่าปะทะนี่ก็หมายความว่าเบียดกันคือเบียดกันอ่ะทางนู้นก็จะเบียดมาทางหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ไปอ่ะนะคะที่สุดก็คือไม่สามารถที่จะฝ่าแนวของเจ้าหน้าที่เขาไปได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสวมหน้ากากอนามัยอย่างที่เราตอนนี้ก็กลายเป็นภาพปกติไปแล้วทั้งพระทั้งลูกศิษย์แล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่เจ้าหน้าที่บอกบางส่วนนี่เป็นผู้สูงวัยด้วยแล้วมาเจอดันไปดันมาอย่างนี้ก็เป็นลมอีกเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยแต่ทำไมถึงไปชกเจ้าหน้าที่มีด้วยทำไมไปสาวหมัดใส่เขาจนเขาบอกว่าเขาคิ้วแตกหัวแตกทำไมไปชกเขานะจริงๆแล้วถ้าผมเป็นผู้สื่อข่าวผมจะต้องเดินเข้าไปถามพระคนที่พูดไปนะว่าทำไมมีคนของวัดพระธรรมกายไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ไปชกเขาทำไมครับใช่ไหมไปชกเขาทำไมนะครับนี่ถ้าเป็นประเทศอื่นนะฮะอย่างเกาหลีใต้หรือฮ่องกงเนี่ยนะป่านนี้น่วมจะบอกให้เลยว่าน่วมนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เผลอๆก็แก๊สน้ำตาแล้วอ่ะใช่ฮะสงสัยลุงพี่อยากจะฉันแก๊สน้ำตา นี่ไม่มีเลยนะฮะ
ไม่มีแก๊สน้ำตาไม่มีน้ำฉีดเลยนะครับไม่มีอาวุธอะไรซึ่งมีอาวุธเลยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคือผู้บังคับบัญชาก็เกินไปนะผมว่าให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยไปยืนเป็นกำแพงป้องกันมนุษย์ไปกันโล่ก็ไม่มีให้เจ้าหน้าที่ดูดิฮะไม่มีเล่ห์ไม่มีกระบองไม่มีเครื่องป้องกันให้เขาเลยเอออากระบองไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเมืองอื่นเขามีกระบองนะฮะอ๋อมีค่ะใช่แต่ของเราเนี่ยโล่ยังไม่มีให้เขาเลยทำไมมันทุเรศทุรังขนาดนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็จะให้เขามาเป็นผลักดันเนี่ยนะฮะก็ให้เขามีโล่ซะหน่อยใช่ไหมอย่างน้อยโล่มันก็ป้องกันตัวเจ้าหน้าที่ได้แล้วไปยังไงฮะผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาสั่งและเจ้าหน้าที่เนี่ยมาปะทะมาดันกับฝูงชนจนเขาโดนชกเจ้าหน้าที่คิ้วแตกเนี่ยปากแตกเนี่ยโล่ทำไมไม่มีให้เขามันไม่มีงบประมาณมันไม่มีซื้อหรือยังไงก็ไม่ทราบนะฮะคือเขาก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงไม่อยากจะให้ได้ชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ความรุนแรงก็ใช่ไงแต่โล่มันป้องกันตัวไงก็ไม่ต้องให้มีกระบองใช่ไหมแต่ควรจะมีโล่เออก็ให้มันรู้ไปถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มีโล่แล้วเจ้าหน้าที่จะเอาโล่ไปฟาดหัวชาวบ้านก็ให้มันรู้ไปแต่พอไม่มีโล่แล้วเนี่ยก็โดนเจ้าหน้าที่ก็เจ็บสิฮะไรพวกนี้มันก็อย่างว่ามันก็แอบชกมันก็ล็อกคอมันแล้วมันก็บอกอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์แต่ตัวเขาเองแต่ตัวเองทำตัวเองนั่นแหละใช่ไหมเราไม่เข้าครับเราเนี่ยนี่ผู้นำม็อบใช่เมื่อวานนี้ถ้าดูให้ดีนะฮะตอนที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยท่านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชท่านคุมเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านยืนขึ้นมาเลยแล้วท่านบอกเลยว่าถอยไปแล้วผมจะถอยผมรับปากผมจะถอยถ้าไม่ถอยไปก็ดันกันอยู่อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็โอเคทางพวกวัดพระธรรมกายก็หยุดทางท่านชาญเทพหยุดและในขณะเดียวกันมีพระเนี่ยพูดอย่างเงี้ยพูดใส่ไมค์ตลอดท่านชาญเทพเดินไปเลยเดินไปหาคนที่พูดเลยคือไปพูดกับคนนี้เลยว่าหลวงพี่ต้องหยุด อย่าพูดจาแบบปลุกระดมท่านต้องหยุดนะคือยังไงผมก็ยังต้องกราบไหว้ท่านแต่ขอให้เห็นใจกันเห็นไหมไอ้คนนี้สำคัญไอ้คนที่พูดไมค์เนี่ยสำคัญแล้ววันนี้เท่าที่ดูนะฮะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีอย่างหัวหน้าชุดนะไม่มีอย่างท่านชาญเทพนะฮะจนนักข่าวเราต้องไปสัมภาษณ์เห็นไหมใช่ใครก็ไม่รู้ใช่ไหมต้องมีคนที่แบบบัญชาการสักคนหนึ่งใช่ไหมเพราะนี่ไม่มีอะไรเขาเลยออกแต่คำสั่งว่าเอาล่ะยืนอย่าให้ใครออกมาอย่าให้ใครไปปิดถนนแค่นี้เองเพราะว่าทางนู้นนี่เขามีเสียงตามสายของเขาอ่ะเขาแบบมีลีดเดอร์อ่ะมีผู้นำของเขาไงที่คนของเขาเชื่อแล้วก็จะทำตามนะฮะก็คือพระรูปที่ถือไมโครโฟนน่ะแหละค่ะเอาละฮะติดตามดูต่อไปนะฮะวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับที่บอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าพวกธรรมการเนี่ยยังไงก็เราไว้ใจไม่ได้ไม่รู้เขาจะทำอะไรต่อไปใช่นะแล้วเป็นพระแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดอันนี้งงจริงๆลูกศิษย์ก็ด้วยต้องใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยนะฮะครับ